สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับทุกอนุกูลมุสิกับเรือนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมอยู่กับต้องบอกว่าแขกรับเชิญนะครับที่ไม่ธรรมดาเขาเป็นถึงเน็ตไอดอลยอดวิวของเขานะครับหลักแสนหลักล้านนะครับคุณเบนอาปาปาปีอาปาเทดีไม่ใช่ครับคุณเบนอาปาเช่ครับผมสวัสดีครับปกติแล้วคุณเบนทำอาหารทานที่บ้านไหมไม่ค่อยฮะส่วนใหญ่เป็นอาม่าทำแกเข้าครัวตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วเพราะว่าแกเข้าไปกับกงดึกประจำเลยอันนั้นผมว่าไม่ใช่ทำอาหารเข้าไปเช็ดครัวเข้าไปเช็ดครัวทำอาหารตอนเช้าคิดถึงไหมก็คิดถึงเหมือนกันนะตามไปไม่คิดว่าจะตามไปยังคิดดูทีคิดดูทีผมก็ไม่ว่างอยู่นี่ผมก็ยังถ้าผมบอกว่าวันนี้ให้คุณเบนซ์ลองทำไก่ที่แบบไก่ตามร้านพิซซ่าหรือว่าไก่ตามร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านดังทั่วไปอ่ะคิดว่าจะทำได้ไหมจะบ้าเหรออ่ะทีมงานครับขอไก่ครับถามว่ากินได้ไหมอันนี้เรื่องนึงเดี๋ยวต้องลองไหนอ่ะนู่นนี่รายการอาหารจริงวะเนี่ยเอาใส่ไว้ทำไมทุกแกเหลือน่าจะตัวเหี้ยอันนี้เป็นปีกไก่ส่วนกลางคือเวลาเรากินตามร้านพิซซ่าชอบมากใช่ไม่ต้องสั่งมาเป็นเขาเรียกว่าเครื่องครัวอะเครื่องครัวเครื่องเคียงเครื่องเคียงเขาไปตัดออกเอาท่านนี้อยู่โรงเรียนสอนธรรมศาสตร์ถ้าไปถามข้างล่างแล้วไม่ได้คำตอบเดี๋ยวจะไปไหนอยู่นี่เหรอนี่จริงปะเนี่ยคือถ้าอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้คำตอบนะปิดโรงเรียนไปดีกว่าน้องขาถ้าจะหมักไก่ให้อร่อยต้องใช้อะไรหมักฮะไก่สไปซี่ใช้ไก่มันโอ้ที่นี่แม่งให้คำตอบไม่ได้เลยในเมื่อน้องๆเด็กๆให้คำตอบไม่ได้ผมว่าเราคงต้องไปถามรุ่นใหญ่ละอาจารย์สวัสดีครับเอ้าเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีเอ้าเฮ้ยเป็นไงเนี่ยใครเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อย่าเพิ่งอะไรอ่ะรู้จักเขาเหรอผมก็รู้ตัวมากเลยนี่เป็นใครอ่ะอาจารย์เรื่องใหญ่เลยเนี่ยอะไรมีอะไรแอบประตูหนีอาจารย์ทำไมได้โจทย์ให้ทำไก่ไก่เหรออาจารย์จะกลัวอะไรไก่เนี่ยเคยเห็นอาจารย์นิ่งสักหน้าสดบ้างนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้อาจารย์ไปวิ่งที่ไหนมาเนี่ยเบนมีปัญหาอะไรกับไก่อยากทำไก่นี่ฮะชิคเก้นวิงมันใช้อะไรหมักมั่งจ้ะหนึ่งมันจะต้องมีกลิ่นหอมของซอสไปข้อ4เลยอาจารย์เวลาน้อยฟางแน่โอเคโอเคเปรี้ยวครับเผ็ดเค็มหวานมันต้องมีแล้วเวลาย่างขึ้นมาเสร็จต้องเป็นสีแดงๆอมส้มมันอาจารย์โทษทีจะทอดได้ไหมได้โอเคทอดจะทำได้อาจารย์ผมขอบคุณนะครับครับครับสวัสดีครับข้าวหน้ามาเคาะดังวันนี้นะได้ครับ3 weeks later การหมักแต่ผมไม่รู้นะเวลาอันนี้คือจะทอดหรือจะย่างทอดได้ไหมได้แล้วจะสูตรคุณเบนเลยเดี๋ยวจะทำสักกี่ชิ้นกี่ชิ้นดี10เลยเหรอต้องใส่ถุงมือไหมสัก5ก่อนไหมห้าชิ้นมาลองดูโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะมีไหมมีเปล่าเรามีเปล่ามีเปล่าที่ผมมาเป็นแขกนี่ไม่มีใครเช็ดให้ผมเลยเหรอ5ชิ้นใช่ไหมฮะครับผมแล้วผมคิดว่าพริกเผาอันนี้พริกเผาพริกเผานิดหนึ่งซอสนี่จำเป็นมากเป็นมะเขือเทศครับผมอย่างเรานี่ถ้าเราชอบเผ็ดนิดหน่อยใส่เพื่ออะไรนะเมื่อกี้อาจารย์บอกเพื่อดับกลิ่นคาวไก่ใช่เหรอน้ำตาลปี๊บไม่ใช่เปล่าใช่ป่ะผงหอมอ่ะใส่ไก่จะได้หอมใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอถ้าทอดต้องมีแป้งใส่ได้เลยแล้วแป้งเขาเอาไปหมักกับไก่นั้นเลยเหรอไม่รู้นะน้ำตาลและนี่คือความเค็มครับเป็นซีอิ๊วโอเคเชฟขอไก่5ชิ้นฮะเอาตัวเมียตัวผู้เอาตัวผู้1โอ้เฮ้ยกลิ่นน่ะได้นะกลิ่นน่ะกลิ่นหอมซอสอ่ะได้ผมมั่นใจ 100% เลยผมว่าได้ได้เลยผมว่าถ้าทอดมันจะไหม้นิดๆนี่นะถ้าฝากเชฟตั้งกระทะได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้มาแป๊บนึงตั้งกระทะเชฟวันไหนคือสารให้ความหวานฮะยังไม่เห็นมีพวกน้ำตาลเลยมีไหมเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนี่นี่อะไรฮะน้ำอันนี้น้ำตาลนี่เกลือนี่ผงชูรสไม่ใช่ไม่มีผงชูรสจะไม่มีการชิมก่อนนะวันนี้บอกเลยจะไม่มีการทานก่อนนะฮะวิธีการทดสอบให้น้ำมันร้อนหรือไม่ร้อนทำยังไงเชฟนิ้วจุ่มครับนิ้วจุ่มผมเปิดถุงมืออยู่เชฟช่วยทีการที่เราจะทอดไก่ให้ดีเชฟน้ำมันต้องร้อนขนาดไหนถ้าทอดไก่ทอดไฟกลางก็พอว่าเดี๋ยวไฟแรงเดี๋ยวข้างในไม่สุดผมขอลองใส่ชิ้นแรกก่อนนะฮะลองใส่แต่ว่าตอนนี้มันน่าจะนิ่งอยู่เดี๋ยวลองดูนะครับขอลองนะฮะอึ๊บ1 2ยังนิ่งอยู่อ่ะจะได้สุกพร้อมกันเอาละฮะดูเชฟรู้ไหมทำไมมันถึงเริ่มไหม้เพราะใส่น้ำตาลเชฟค่ะตอนนี้ผมมาเป็นแขกนี่ไม่มีใครเช็ดให้ผมเลยเหรอเชฟค่ะไม่เป็นไรนะหายมันแล้วไปเลยมันอยู่อร่อยไหมคะแป๊บนึงพี่ทำไก่อยู่แป๊บนึงคุยกับน้องมาให้ค่ะแป๊บเดียวนิดนึงค่ะพี่เบนคุยกับน้องเขาหน่อยนิดนึงเลยไหมคะวินัยไปไหนออกไปทางนั้นเลยลูกเดี๋ยวพี่ทำไก่แป๊บนะวินัยไปลองนอกวินัยแข่งไส้ไหลเลยนี่แม่
ทรเรียกเทศกิจมาจับไปเลยนะไม่จับแล้วทุกวันนี้ก็มีแผ่นซีดีโอ้ยดูสีดูสีโอ้เอาละฮะเฮ้ยสวยนะสวยนะเดี๋ยวพอเริ่มสุกเดี๋ยวเราขึ้นเลยเหมือนไก่ทอดตามตลาดชิ้นละ5บาทอ่ะเทสผมว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะเอาสุกสุกชัวร์ไหมผมว่ายังไม่สุกนะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงกลิ่นมันเปรี้ยวมาเลยนะเปรี้ยวมันเปรี้ยวเปรี้ยวมะเขือเทศเทสผมว่าปิดเตาเลยฮะได้ครับผมคอนเฟิร์มและนี่ก็คือไก่สไปซี่เม็กซิกันอ่ะวางละ4ชิ้นเพื่อความสวยงามอ่ะเชฟถ้าสมมติผมว่าขายเนี่ย99มีคนซื้อถ้าร้านอ่ะซื้อแต่ถ้าคุณเบนทำผมไม่ซื้อแล้วโอ้โหไก่ย่างเม็กซิกันเราทอดไม่ใช่เมื่อกี้มันสรุปแล้วมันทอดอะไรกันปีกไก่เม็กซิกันวิงบายอาบาเช่บายอาบาเช่เดี๋ยวเรามาชิมกันครับเอาแบบจากไก่นะตรงๆเลยนะถูกปะน่ะถามว่าร้อนไหมดีกว่าอร่อยอ่ะเป็นไงอ่ะรสชาติเอาเป็นไงขอชิมหนึ่งโอ้ยเอากลับไปกินเลยอร่อยหูได้จานนิ่งตักได้เลยหลายคนบอกอร่อยมากนี่ไม่อร่อยไม่หยุดกินเลยเนี่ยเอาให้พูดจริงรสชาติของเต็มเป็นไงบ้างชอบมากผมจริงแล้วผมว่ามันก็ใช้ได้นะคุณเบนมันมีหวานๆแต่ถามโจทย์ของเราก็คือไก่สไปซี่แต่ของคุณเบนขาดรสหนึ่งก็คือสไปซี่ไม่มีเลยรสเผ็ดถ้าเป็นรสชาติไก่ทอดผมว่าอร่อยแต่ว่าถ้าให้เหมือนตามร้านทั่วไปหรือว่าตามเนี้ยผมว่าไม่มีความเหมือนเลยยังไม่เหมือนแต่ว่าได้รสชาติหวานเหลือเผ็ดถ้าผมจะทำสูตรที่ใกล้เคียงรสชาติของร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยคุณไม่จะลองทานไหมทำได้พี่ง่ายกว่านี้ wow. ไม่ต้องไปเดินถามใครทั้งโรงเรียนเราต้องเตรียมอุปกรณ์นี้ไหมไม่ต้องเตรียมเลยนี่เลยคุณเบนสแตนผงไก่สปาเกตตี้บิ๊กวิงตราโลโบโลโบสองเดียวเอาอยู่แล้วถ้ามีอยู่นี่ให้ลงไปถามน้ำหอยอะไรข้างล่างเนี่ยคุณเบนทำเองอ่ะกับมีซองเนี้ยมันจะแตกต่างกันขนาดไหนถ้างั้นลองเลยได้ไหมฮะลองเลยไหมเดี๋ยวคนดูไม่เชื่อโอเคเดี๋ยวผมเตรียมของสักครู่ครับ A few moments later เมื่อสักครู่คุณเบนทำก็คือผมเห็นใส่วัตถุดิบอะไรไปแต่ละอย่างเหมือนกับกะเอาใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญหาของการที่คนทำอาหารนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการกะแล้วรสชาติมันไม่คงเขาเรียกว่าไม่คงที่ใช่เพราะถ้าเราชอบนี้อร่อยรอบหน้าไม่อร่อยใช่เนี่ยครับก็คือข้อดีของผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงก็คือซองนี้คุณเบนมันจะสามารถหมักไก่ได้ถึง1กิโลเลยนะแต่ว่าถ้าคุณเบนชอบแบบเผ็ดมากอ่ะก็ใช้แค่700กรัมผมชอบแบบเผ็ดมากเผ็ดมากถ้างั้นผมจะใช้ไก่ประมาณ7-800 700สักประมาณ700ที่เราทำมาให้5ชิ้นที่ตัวเองทำเองอาจจะเอาไก่ทั้งโถเดี๋ยวก็เหมือนกันแหละน้อยใจเลยอันนี้มันอร่อยเดี๋ยวต้องให้ชิมโอเคโอเคจัดไปเพราะว่ามีโลโบจ้าเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเทผงหมักไก่1ซองพรมน้ำเล็กน้อยคลุกเคล้าให้ทั่วเราก็ทำได้เลยอ่ะทำได้เลยแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องหมักไก่ไว้อย่างน้อยก็สักประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้คือพื้นฐานของการหมักไก่อยู่แล้วหมักแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเข้าตู้เย็นค้างคืนไว้1คืนนะครับก็จะเข้าเนื้อนิดนึงคุณจะใช้ไก่ประมาณสัก700นะเพราะว่าเขาเผ็ดมากแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็ตัดต่อแล้วเอานี้มาวางไว้ใช่ไหมครับเฮ้ยเอาออกมาเอาไว้ก่อนไข่สุนจริงๆเลยคือมันหมัก2ชั่วโมงใช่จะเอาออกมาเลยมันไม่ได้นะไม่รอใครไม่รอคิวตากล้องคิวเกือบ 7-80,000 อ่ะโอ้ยอันนี้ราคาตากล้องหรือราคาตัวเองลูกค้าจ้างกล้องเลยอ๋อนึกว่าราคาตัวเองของผม300ก็ไปแล้วพี่แต่อาศัยปริมาณทำเยอะหน่อยแถวไหน300คลองหลอดของชอบเลยรุ่นไหนเนี่ยถ้าปลายเดือนหน่อยก็วงเวียนใหญ่ก็ได้ปลายเดือนวงเวียนใหญ่แต่ก็จะลำบากเพราะตอนนี้โรงแรมกรุงศรีตรงเยาวราชปิดไปแล้วไงไม่ค่อยมีบางทีอยากข้ามชาติก็ไปซอยนานาซอยเสือป่าอะไรเงี้ยไปท้ายฝรั่งเขาจะนั่งอยู่ตามเคาน์เตอร์ไอ้คุยเหี้ยพูดแต่เยอะเลยเพื่อนเมียดูอยู่เจอกันที่ไหนเมียเจอที่นั่นแหละโรงแรมเสือป่าตอนนี้ที่ได้กลิ่นตอนนี้นะเพราะคนดูไม่ได้กลิ่นเหมือนเรานะให้ดมไม่ใช่กลิ่นเต่าแรงที่ผ่านมาคือเราจะหมักไว้นะครับผู้ชมประมาณอย่างน้อยก็คือสัก2ชั่วโมงหรือว่าถ้าจะให้แบบเข้าเนื้อแบบสุดๆเลยอร่อยแบบถึงข้ามคืนเข้าไปถึงในข้ามคืนอ่ะหมักพักไว้โอเคในตู้เย็นมาไปเอาส่วนที่เตรียมตัดต่อไว้มาดีกว่ามาแล้วเดี๋ยวพอถ่ายมานะพอ3 2 action เอาละครับก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วเข้าเนื้อแล้วอย่างงี้นะเอาง่ายๆเดี๋ยวผมบอกว่าผมหมักเตรียมไว้แล้วกันอ่ะผมหมักเตรียมไว้แล้วนี่หมักเตรียมแล้วสบายใจแล้วแต่ไก่นิ้วเลี้ยงผมจะไม่ใช่สูตรทอดอบผมก็ใช้ง่ายๆนี่เลยเตาอบเป็นเตาหม้ออบหม้ออบลมร้อนซื้อได้จากเซียงกงบางทีกูจะเชื่อถือเชฟนี่ดีไหมเนี่ยใช้เวลานานไหมสักประมาณ 20-30 นาทีสักไฟประมาณ190องศาครับครับแต่ถ้าเราอยากให้มันสุกแบบอะไรอ่ะแบบไม่รีบก็อบไปเรื่อยๆอบไปเรื่อยๆมันไหม้ก็อบใหม่ไปเอาที่สุกแล้วมาเลยได้ไหมไม่มีไม่มีมันไม่มีนึกว่าทีมงานเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วอบอีก30นาทีใช่ปกติซื้อกินใช่ไหมไก่แล้วใช่ใช่ครับไก่พูดถึงไก่ซื้อกินสิครับใครจะไปนั่งทำไก่กินที่บ้านตกใจเลยทำไมอ่ะเขามีเตรียมไก่ไว้แล้วคุณจะเสียบปลั๊กเพื่อไม่อบแล้วไม่อบครับผู้ชมหลังจากที่อบไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับเอาอย่างนี้ตัดออกนะเท่านั้นตัดออกครับอ
จริงๆก็อบสักประมาณไฟสักประมาณ180 190ใช่ใช่ใช่อ่ะอันนี้เผื่อไว้ทีมงานกินเดี๋ยวให้ดูสีก่อนดูเสียบเลยสีเมื่อกี้ใกล้เคียงของคุณเบนไหมไม่ใกล้เลยของคุณเบนจะสดกว่าเยอะของผมมันไก่ดูแล้วสีจืดๆด้วยการที่หมักแล้วแบบหมักไม่ถูกวิธีด้วยแหละแล้วที่น่าดีใจคือรายการเนี่ยจะเย็นนะอันนี้ร้อนด้วยร้อนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆผมจะลองดูจากไก่ที่ใช้โลโบ one two เหมือนหิวข้าวเรานี่คือวิธีการกินไก่ที่เป็นปีกแบบนี้อมเข้าไปแล้วรูดไปทีเดียวร้อนกินไหวไหมนะร้อนมันร้อนร้อนผมมีของผมอยู่ถ้าโลโบทำได้ขนาดนี้นะร้านไก่ไม่เจ๊งตายห่าเลยอ่ะก็คนไม่รู้ไงโคตรอร่อยเหมือนตามร้านในห้างดังๆเลยอ่ะแล้วถ้าได้ทำกินที่บ้านแล้วดูบอลดูซีรีส์เพลินๆนะอะไรไหลเมื่อกี้น้ำลายไหลน้ำมัน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 น้ำลายเชฟไหลผมมาไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยคุ้มค่าทำง่ายนี่ซื้อที่ไหนก็ได้ใช่โลโบนะครับสามารถเข้าไปดูผมหมายถึงเตาอบไก่ซื้อได้ที่ไหนเตาอบไก่ซื้อที่ไหนนะครับไม่ใช่โลโบครับโลโบโลโบเตาซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าโลโบต้องเข้าไปที่www.lobo.co.th ครับหรือว่าเข้าไป Lazada หรือ Shopee ก็ค้นหาคำว่า Lobo ครับหรือว่าต้องการเข้าไปเป็นคุยผ่าน LINE ก็มี LINE นะครับก็เป็น @lobo นะครับหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับอาสาเราคุณเบนวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าวันนี้พูดจากหัวใจครับไม่มีมุกแล้วพูดตรงๆเลยก็คือสำหรับผมในฐานะคนที่ทำอาหารไม่เป็นครับเราก็ไม่เคยทำอาหารเลยแต่ถ้ามันทำง่ายขนาดนี้ผมว่าไม่ต้องคิดอะไรยากเลยผมว่าถ้าง่ายกว่านี้คือไม่มีละก็ซื้อกินทางเดียวแล้วถ้าง่ายกว่านี้ใช่เพราะฉะนั้นไปซื้อกินดีกว่าครับไม่ได้ที่ข้างโรงแรมสยามนะครับไอ้เชฟนี่นะน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งทางเรามาก็ได้ยินว่า3ลง300ก็มาเราก็เลยว่าเออก็ดี300นะแต่ว่าวันนี้ถ้าพูดเรื่องอันนี้ก็น้ำใจแล้วกันเอาผมมาไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ่าขอบคุณครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับขอบคุณวันนี้ได้งานแบบนี้บ่อยมากเลยอย่างนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่างานไหลซุดอะงานไหลซุดเป็นไงรู้ไหมขอบใจมากครับได้ทั้งสองซองไอ้เช่